ถึงวันกำหนดคลอดของน้องมิจิแล้วนะครับก็คือวันที่25หรือ26นั่นเองแต่ว่าพวกเราเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่คือวันที่24นะครับเพราะว่าก็กังวลว่าน้องเนี่ยจะคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่านะครับวันที่25น้องก็ยังดูปกติอยู่นะครับยังมาอ้อนยังเข้ามาคลอเคลียร์กับพ่อเราอยู่แต่ว่าก็เริ่มที่จะมีการเข้าห้องน้ำมากขึ้นนะครับแล้วก็เรียกร้องความสนใจมากขึ้นจนกระทั่งเช้าวันที่26นะครับน้องก็เริ่มกระวนกระวายนะครับเข้ามาเรียกเราแล้วก็เข้าไปในที่ที่เราเตรียมไว้ให้น้องคลอดแล้วก็เริ่มเข้ามาหามากขึ้นจนประมาณช่วงเวลาบ่ายสามนะครับน้องเริ่มร้องนะครับแล้วก็มีการหอบหายใจถี่ขึ้นนะครับจนกระทั่งประมาณ4:44นะครับน้ำคร่ำครั้งแรกได้แตกขึ้นมานะครับเนี่ยครับออกมาเยอะมากเลยครับแล้วก็แตกรอบที่2เนี่ยตอน4:54นะครับทีนี้เราก็เริ่มช่วยน้องนะครับให้น้องเนี่ยเบ่งลูกออกมานะครับแล้วก็พยายามบอกน้องว่าเบ่งเบ่งแต่น้องก็เหมือนไม่จะไม่เบ่งแต่บางครั้งก็มีเสียงร้องดังมากนะครับแบบร้องดังมากเลยแสดงว่าน้องพยายามที่จะเบ่งทีนี้เราก็ประมาณ10นาที15นาที20นาทีน้องก็ยังคลอดไม่ออกเราก็ได้มีการโทรไปหาคุณหมอนะครับว่าเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ยน้องถึงจะคลอดจริงๆแล้วเนี่ยสามารถอยู่ได้ประมาณถึง30นาทีถ้าเกิดสมมุติเลย30นาทีเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลแต่ว่าทีนี้เราก็พยายามรอดูว่าน้องมิจิเนี่ยจะคลอดเองไหมเพราะว่าเราก็พยายามอยากให้น้องคลอดเองนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มีการดมยากับน้องเกิดขึ้นทีนี้นะครับเราก็ตัดสินใจเนี่ยพาน้องนะครับไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือโรงพยาบาลที่อยุธยาทีนี้เราก็เริ่มเอาน้องมีจินะครับขับรถไปด้วยกันนะครับประมาณ20นาทีนะครับในการเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับส่วนพวกเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ากลัวกังวลหลายๆอย่างว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งคุณแม่มีจิเก่งมากนะครับผมอดทนแล้วก็พยายามเบ่งคลอดในรถไปด้วยนะครับเราก็อยู่ข้างๆน้องซึ่งปกติมิจิน่ะจะเป็นแมวที่ต้องมีพวกเราอยู่ข้างตลอดเวลาน้องเลยถึงจะมีความสบายใจนะครับทีนี้ก็ถึงแล้วครับที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ได้มีการอัลตราซาวด์นะครับว่าตอนนี้น้องทั้งสองคนเนี่ยยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าหัวใจเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งน้องทั้งสองคนแข็งแรงหัวใจยังเต้นปกติเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่ากลายเป็นว่ากะโหลกศีรษะของน้องเนี่ยมีการที่ใหญ่มากๆรอบกระโหลกศีรษะน้องเนี่ยใหญ่พอๆกับอุ้มเชิงกรานของน้องเลยทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดการคลอดยากขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีจริงมีการเบ่งคลอดนะครับแต่ว่ากระโหลกของน้องเนี่ยไม่สามารถออกมาได้นะครับทีนี้นะครับคุณหมอก็เลยแนะนำวิธีในการคลอดของน้องมิจิเนี่ยมา2วิธีก็คือเป็นวิธีฉีดยาเร่งการคลอดนะครับกับวิธีการผ่าซึ่งทางเราก็เลยตัดสินใจที่เลือกวิธีแรกก็คือฉีดยาเร่งคลอดเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ไม่ดีกับการที่น้องๆเคยดมยานะครับแล้วก็มีฝืนขึ้นมานะครับทีนี้ในการฉีดยาเร่งการคลอดเนี่ยครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีที่จะมีเป็นเวลาที่น้องจะต้องคลอดน้องออกมานะครับเราก็พยายามพามิจิไปที่รถนะครับเพราะว่าจะได้ให้น้องมีความสบายใจเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยน้องนะครับให้น้องเบ่งนะครับผมน้องมิจิก็พยายามเบ่งคลอดนะครับจน30นาทีผ่านไปน้องก็ไม่สามารถคลอดเองได้เราก็เลยต้องตัดสินใจที่จะพาน้องไปผ่าซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่รู้สึกแย่สำหรับพวกเรามากเพราะเราก็มีประสบการณ์ไม่ดีนะครับกับการวางยานั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วน้องมิจินะครับก็ฟื้นขึ้นมาจากการดมยาแล้วก็พาพวกเราได้เจอกับ2หนุ่มน้อยน่ารักนะครับนั่นเองนั่นก็คือน้องชูครีมกับเทมปุระแล้วก็คุณหมอตอนแรกนะครับบอกพวกเราว่าให้รอน้องตื่นเพราะตอนแรกน้องยังไม่ตื่นขึ้นมานะครับบาโบก็เลยนั่งเอามือนะครับคอยกระตุ้นหัวใจนะครับให้น้องเนี่ยตื่นไวๆสุดท้ายแล้วน้องก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ร้องเสียงดังมากแล้วก็คลานไปทั่วรอบตู้เลยพวกเราก็ดีใจมากเลยครับแล้วก็กลับบ้านกันนะครับคุณหมอก็ได้มีการส่งคลิปมาอัปเดตในช่วงเช้านะครับว่าน้องกินนมปกตินะครับ2เวลาเราก็เลยรีบกลับไปรับมิจิแล้วก็เด็กๆกลับมาดูแลต่อกันที่บ้านนะครับเพราะคุณหมอบอกว่าสามารถพากลับมาดูแลต่อที่บ้านได้เลยคุณแม่มิจิก็เก่งมากเลยนะครับมานั่งดูลูกแล้วก็ให้นมลูกโดยที่เราไม่ต้องอุ้มน้องเข้าไปเลยเดินเข้าไปเองได้อัตโนมัติซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นในไลฟ์นะครับก็คือน้องชูครีมเนี่ยจะค่อนข้างที่เป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ไม่ค่อยทานนมเท่ากับเทมปุระซึ่งเทมปุระนี่สู้สุดใจมากเห็นเต้าไม่ได้วิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยนะครับ
จนกระทั่งพอเราเห็นช่วงประมาณเที่ยงคืนได้เราเห็นแล้วว่าเหมือนน้องชูครีมนะครับเริ่มอ่อนแรงมากๆแทบจะไม่ขยับเลยแต่ยังหายใจอยู่นะครับเท้ากับปากนี่ก็คือยังเป็นสีแดงปกติเลยยังไม่ได้แบบมีความซีดมีความม่วงเราก็เลยตัดสินใจที่จะใช้สลิงนะครับดูดนมคุณแม่มิจิเนี่ยมาเพื่อป้อนแทนนมแพะเลยแล้วก็ค่อยๆดูดออกทีละเต้าเก็บมาเล็กๆนะครับซึ่งพอเราป้อนปากน้องชูคิมน้องชูคิมก็มีการดูดนะครับซึ่งพอมีการดูดปุ๊บเรารู้สึกใจชื้นขึ้นมาแล้วก็โอเคแล้วก็ดูอาการน้องกันต่อไปจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆนะครับเราก็เข้าไปเช็คดูน้องสุดท้ายแล้วนะครับน้องก็เลือกตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับพวกเรานะครับน้องก็จากไปเราก็กลับดาวแมวไปหาคุณลุงมารุนะครับพูดตรงว่าพวกเราก็เสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของน้องนะครับซึ่งปาโบก็ร้องไห้หนักมากทุกคนก็ร้องไห้นะครับซึ่งตอนที่ปาโบร้องไห้เนี่ยมิจิรีบเดินมาหาแบบพุ่งตรงเข้ามาแล้วก็มานอนใส่ที่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วเราก็พาน้องชูครีมนะครับไปฝังต้นไม้เดียวกับคุณลุงมาลุนะครับแล้วเราก็ฮึบนะครับเอาพลังกลับมาดูแลน้องเทมปุระกันต่อซึ่งมิจิก็สู้สุดใจไปกับพวกเราเหมือนกันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราอย่างมากเลยพวกเราได้รับทุกกำลังใจแล้วก็ไว้อัปเดตกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ